ข้อที่7ทุกคนค่ะข้อที่7ค่ะ you are waiting in line to buy a movie ticket when someone cuts in front of you cut in front of you you say ดาวนิติสวัสดีจ้ามาช้าแต่มานะโอเคนะจ้ามาช้าแต่มานะนะใครมาช้าไม่เป็นไรแต่ดูย้อนหลังด้วยนะอย่าลืมทบทวนย้อนหลังค่ะดูทุกคนค่ะสำหรับข้อที่7ค่ะข้อที่7ข้อที่7 you are waitingwait เคยฟังไหมฮะ wait เคยเจอมั้ย you're waiting you're waiting ค่ะ wait ก็คือรอนะคะ you're waiting in the line in the line waiting in line คืออะไรคะเข้าแถวรอ to buy a movie ticket กำลังจะรอซื้ออะไรคะรอซื้อตั๋วค่ะสวัสดีค่ะน้องชนใช่ไหมชนปฐมวัยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพิ่งมาก็เข้ามาได้when someone cut in front of you นะคะว่าเมื่อมี someone cut in front of you แปลว่าอะไรคะตัดหน้าทุกคนค่ะตัดหน้านะคะต้องดูความหมายนิดนึงนะนะคะ someone cut in front of you คำว่า cut in front ก็คือตัดหน้าพูดง่ายๆคือแทรกนะคะตัดหน้าเนาะตัดหน้าหรือแทรกอย่างเงี้ยซึ่งสถานการณ์ก็คือ you're waiting in line to buy a movie ticket when someone cuts in front of you you say คุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไรข้อ A hold on I will put you through B wait for me C go to the back of the line D I will save your place อ่ะน้องคะโจทย์ข้อนี้ง่ายมากๆนะฮะง่ายมากๆสำหรับข้อที่7พิมพ์เลข7ที่ทราบคำตอบที่ถูกต้องแล้วตามด้วยข้อ A B C หรือ D ค่ะคิดดีๆข้อนี้เหมือนจะง่ายแต่ง่ายนะฮะข้อนี้เหมือนจะง่ายแต่ง่ายทุกคนคะพิมพ์เลข7ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยใครเพิ่งเข้ามาเปิดหนังสือใน25นะคะเปิดหนังสือใน25แล้วตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องมาได้เลยนะจ๊ะนะโอเคมาดูสำหรับคำตอบในข้อที่7จ้ะ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 นะจ๊ะแม่จ๊ะนะคะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข7ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยพิมพ์เลข7แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยค่ะในระหว่างนี้ถ้าใครที่คอแห้งเชิญหยิบแก้วน้ำแล้วเชิญดื่มจ้ะอ่ะต่อมามาดูสิว่าน้องๆตอบอะไรกันมั่งค่ะน้องๆตอบอะไรกันมั่งอ่ะตอบมาค่ะใครยังไม่ตอบค่ะสถานการณ์คือไง You're waiting in the line to buy a movie ticket but when someone cuts in front of you you say ดึดนะคะใครยังไม่ตอบเชิญตอบสำหรับข้อที่7ค่ะ you're waiting บอกไปแล้วค่ะคุณรอค่ะรอให้ฉันรอแล้วได้อะไรค่ะนะคะ you're waiting in line to buy a movie ticket when someone cut in front of you ผิดไหมเนาะผิดไหมนะนะคะผิดเป็นครูนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะทุกตาบอกว่าผิดไม่น่านะจ๊ะดูค่ะมาดูซิว่าที่ทุกคนตอบมาเนี่ยมันถูกไหมนะมีใครยังไม่ตอบไหมนะคะนักเรียนคนไหนยังไม่ตอบพิมพ์เลขมาดูนี้นะคะห้ามขี้โกงเพื่อนเด้อนะคะฉันคะหนูไม่กล้าพิมพ์ตอบเลยค่ะเพราะว่าหนูตอบไปทีไรหนูก็ผิดหมดเลยค่ะนะคะบางคนแบบว่าเพื่อนแอบเก็บแต้มอยู่นะคะเพื่อนแอบเก็บแต้มอยู่ใช่ไหมนะทุกคนดูYou're waiting in line to buy a movie ticket นะคะรู้แหละว่าสถานการณ์คือตัวเองไปยืนแถวรอซื้อตั๋วหนังใช่ไหมซื้อตั๋วภาพยนตร์แล้วทีนี้มีคนมาตัดหน้าคุณจะพูดกับเขาแบบสุภาพว่าไงนะคะมีคนตอบข้อ A ค่ะคำตอบข้อ A hold on I will put you through hold on I will put you through ตุ๊ดๆคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ๋อคุณไม่ได้ไปต่อค่ะนะฮะ hold on I will put you through แปลว่ารอสักครู่ค่ะใช่อยู่ hold on คำนี้มันแปลว่ารอแป๊บนึงนะคะนะฮะเกลียดเสียงตัวเองมากค่ะรอแป๊บนึงนะคะค่ะนะฮะรอแป๊บนึงอันเนี้ยนะคะรอแป๊บนึงอ่ะนะฮะรอสักครู่
โฮออนนะคะรอสักครู่นะคะนะคะอันนี้ลองคิดภาพลองคิดภาพคำแปลที่พี่แปลให้นะคะที่พี่แปลให้โฮออนรอสักครู่ค่ะรอสักครู่เราเจอกันต่อหน้าสถานการณ์คือเจอตรงๆเลยตรงหน้าเนี่ยนะคะเราจะบอกว่ารอแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่นะคะโฮออนประโยคนี้ที่พี่จุ๋มขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงเนี่ยค่ะเราจะเอาไว้พูดก็ต่อเมื่อเราจะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ทุกคนนะคะหัวรอกันเป็นแถวเลยนะคะhold on I will put you through เคยพูดไหม see through เนี่ยใส่เสื้อ see through ก็คือใส่เสื้อบางๆมองเห็นทุกสัดส่วนหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่า true ถ้าแปลตามศัพท์มันแปลว่าทะลุปรุโปร่งอย่างเงี้ยมองเห็นลอดช่องไปเลยแต่ I will put you through ไม่ได้แปลว่าแบบทะลุปรุโปร่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะนะคะไม่แปลว่าส่งคุณไปตามท่อไม่ใช่อย่างงี้นะคะ Hold on I will put you through พี่จะไฮไลท์ด้วยตัวสีชมพูอีกรอบหนึ่ง I will put you through ตัวเนี้ยมันแปลว่าเดี๋ยวฉันต่อสายนะคะเดี๋ยวฉันต่อสายให้นะคะเดี๋ยวฉันจะต่อสายให้นะนะคะซึ่งเอาไว้คุยเมื่อเราคุยกันทางโทรศัพท์มือถือฉะนั้นข้อนี้ไม่ตอบ A แน่ๆจ้ะนะคะให้โอกาสตอบใหม่จ้ะให้โอกาสตอบใหม่ข้อ A ไม่ใช่คำตอบฉะนั้นเลือกใหม่ B C หรือ D B C หรือ D Wait for me go to the back of the line หรือ I will save your place อันไหนดีนะจ๊ะพี่ว่าพอตัด A ออกปุ๊บคำตอบน่าจะง่ายขึ้นอ่ะให้ตอบใหม่ค่ะให้โอกาสทุกคน re-answer ใหม่ข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้เฉลยในตัวแล้วค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ C-cat ค่ะนะคะไฮไลท์ด้วยตัวสีเขียวค่ะ go to the back of the line ไปต่อข้างหลังเลยนะจ๊ะไปต่อข้างหลังเลยนะจ๊ะเก่งมากค่ะแม่นะคะถูกต้องกันทุกคนค่ะนะคะส่วนข้อ B wait for me เราไม่พูดอยู่แล้วค่ะมันดูไม่ค่อยสุภาพและ I will save your place I will save your place อันนี้ก็คือฉันจะปกป้องตำแหน่งของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยโนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยอินmake sense เท่าไหร่เห็นไหมแหมนะคะพูดไม่ค่อยผิดไม่ค่อยถูกเลยนะคะต่อไปข้อที่8ทุกคนค่ะข้อที่8ค่ะ you spill your drink on the stranger sitting next to you spill your drink นะคะอะไรคือ drink คะไม่ได้แปลว่าดื่มนะถ้ามันเป็นคำนามแบบนี้ drink เนี่ยจะแปลว่าเครื่องดื่มค่ะนะคะ you drink ค่ะนะคะYou spill your drink on the stranger. Stranger เคยได้ยินไหม Stranger คนอะไรคะคนหน้าแปลกหรือคนแปลกหน้าคะคนแปลกหน้าค่ะนะคะคนแปลกหน้าคุณทำเครื่องดื่มนะคะหกต่อคนแปลกหน้าที่นั่ง sitting next to you ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะพูดว่าไง spill คำนี้มันแปลว่าหกเลอะเทอะกระฉอกกระจุยกระจายกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยทะลักก็ได้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูสถานการณ์ข้อนี้ก่อนyou spill นะคะ6ค่ะ6แล้วเธอเนี่ยนะคะ you spill your drink on the stranger sitting next to you say คุณจะพูดเรื่องไงดีนะคะคุณทำเครื่องดื่ม6ค่ะต่อหน้าคนแปลกหน้าสำหรับนะคะสำหรับข้อที่8นะคะข้อ A How wet you Ariel B you won't happy it won't happy again C never mind D how clumsy of me นะคะสำหรับข้อที่8ค่ะดูสถานการณ์ด้วยนะตัวเองเป็นคนทำเครื่องดื่ม6ต่อหน้าคนแปลกหน้าให้นั่งอยู่ตรงข้ามอยู่เพราะฉะนั้นอยู่จะพูดว่ายังไงระหว่าง A how wet you ArielB, I won't happy again. B, never mind. D, how clumsy of me. เห็นมั้ยคะน้องๆค่ะว่าในการที่เราทำข้อสอบบ่อยๆทำข้อสอบบ่อยๆวนไปวนมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเจอสำนวนเดิมบ้างแหละคำศัพท์เดิมบ้างแหละหรืออะไรอย่างงี้ที่ถูกสอนไปเจอจากข้อนี้มาเจอข้อนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะวนๆไปอยู่แบบเนี้ยยิ่งทำมากยิ่งเจอตัวอย่างประโยคมากๆค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่8ตอบอะไรดีใครที่ตอบข้อ A มายินดีด้วยค่ะนะคะคุณตอบผิดค่ะนะคะคุณตอบผิดค่ะ
ข้อที่8ไม่ใช่เด้อทุกคนเอ้ยข้อ A ในข้อที่8อ่ะไม่ใช่เด้อ How wet you are How wet you are How wet you are wet ตรงนี้คือเปียกใช่ปะ wet ตรงนี้คือเปียกเอ้าตรงที่คุณนั่งเปียกได้ไงคะอันนี้ไม่ควรพูดค่ะนะฮะเพราะว่าไง area ก็คือพื้นที่อ่ะนะคะพื้นที่ที่คุณนั่งเออพอทอนะพอทอพื้นที่ที่คุณนั่งใช่ไหมเอ้าตรงที่คุณนั่งเปียกยังไงฮึเดี๋ยวมีคนทำน้ำหกเลอะเทอะใส่เขาเพราะฉะนั้นอย่าไปเนียนค่ะอย่าไปเนียนนะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบ A ไม่ได้ไปต่อค่ะเหลือ B เหลือ C เหลือ D คนตอบ A ให้เปลี่ยนคำตอบใหม่นะคะส่วนใครก็ตามที่ตอบ B boy นะคะขอเชิญทุกคนทุกท่านไปนั่งพักค่ะนะคะใครตอบ B boy ไปนั่งพักเลยค่ะ It won't happy againit won't happy again มันไม่สนุกอีกแล้วว่ามันจะสนุกได้หรอก็ตัวเองไปทำน้ำหกใส่เขาไม่ใช่ค่ะฉะนั้น B R C หรือ D สถานการณ์คือคุณทำน้ำหกใส่คนแปลกหน้าคุณจะพูดข้อ C หรือจะพูดข้อ D คะ Never mind หรือ How clumsy of me เอาให้ตอบใหม่จ้าใครตอบ B ตอบ A มาเมื่อกี้บ้งนะจ้าตอบใหม่จ้านะฮะข้อนี้นะฮะไม่ดีก็ C แหละข้อนี้ไม่ดีก็ C แหละอ่ะโอเคสำหรับข้อที่8ค่ะข้อที่8ทุกคนจำที่ผู้จุ่มสอนได้ไหมถ้าเราต้องการจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไม่พูดว่าอะไรคะเราจะไม่ใช้คำว่า never mind ค่ะเราจะใช้คำว่าสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเราจะใช้คำว่า never mind ไม่ได้นะฮะ never mind ในที่นี้ไม่ใช่คำตอบค่ะเพราะ never mind ในที่นี้แปลว่าช่างมันเหอะซึ่งประมาณว่าตัวเองคะสถานการณ์ข้อนี้มันจะบานปลายมากถ้าเราพูดว่า never mind ช่างมันเถอะอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นคนทำน้ำหกใส่เขาเออนะฮะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่า never mind แปลว่าไม่เป็นไรนะฮะนะแต่บางทีการใช้อ่ะการใช้ในบริบทจริงๆบางทีเขาก็พยายามจะเข้าใจกันนะฮะแต่ถ้าเป็นในข้อสอบจริงๆมันไม่สุภาพเด้อตอบไม่ได้เด้อเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษเคยสอนไปแล้วค่ะ it's the problemIt's no trouble. Don't mention it. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Don't worry. It's okay. อย่างเงี้ยค่ะง่ายสุดมากนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวที่ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองๆก็คือ How clumsy of me. โอ้ฉันซุ่มซ่ามอะไรอย่างงี้นี่เงี้ยค่ะเป็นการแบบว่าแบบบ่นตัวเองว่าแย่จังฉันซุ่มซ่ามจังที่รักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น clumsyClumsy คำนี้แปลว่าซุ่มซ่ามนะคะซุ่มซ่ามนะคะซุ่มซ่ามจังเออนะคะประมาณนั้นค่ะนะจ๊ะซุ่มซ่ามจังเฮ้ยน่ารักค่ะน่ารักนิดนึงค่ะทีนี้ทุกคนค่ะพอเห็นโจทย์ในข้อ8เนี่ยมีคำศัพท์คำหนึ่งที่อยากจะให้รู้ความหมายเพิ่มขึ้นสักหน่อยนะคะคำว่า spill นะคะ spill ที่ขีดเส้นใต้สีแดง spill sP I L L ถ้าตามศัพท์จริงๆอ่ะมันแปลว่าหกกระชอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะทะลักนะคะกระจัดกระจายก็ได้ถ้ามันแปลกับคนสมมุตินะมีคนแบบว่าโอ้โหวิ่งกันมาด้วยความรวดเร็วอารมณ์เหมือนที่เราพูดว่าวิ่งกรูกันมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้วิ่งกรูเคยเห็นคนไหมคนอ่ะคนวิ่งกรูกันออกมาเขาเรียกว่า spill นะคะ spill นะคะ a lot of people นะคะ a lot of people are spilling to me เนี่ยค่ะคนจำนวนมากกำลังกรูเข้ามาหาฉันอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นพี่ถุงฝากคำศัพท์คำนี้ไว้นิดนึงคำว่า spill นอกจากที่มันแปลว่าหกเลอะเทอะกระจุยกระจายทะลักอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ในความหมายอื่นมันจะเป็นคำศัพท์อื่นได้อีกด้วยเช่นเราใช้คำว่า spillway ตัวนี้แปลว่าทางน้ำล้นเคยเห็นไหมเวลาเจอเขาเรียกว่าไงนะเวลาที่เราไปเที่ยวฝายเก็บน้ำเขาจะมีทางน้ำล้นเคยเห็นอยู่เนาะน่าจะคิดภาพออกนะคะทางน้ำที่มันล้นออกนะคะ spillway นะคะแต่มันมีสำนวนหนึ่งที่มันออกข้อสอบบ่อยๆนะมันจะเจอในข้อสอบพวกโอเน็ตพวกแกะของเด็กๆอ่ะนะคะบ่อยครั้งพี่ขออนุญาตเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงนะ spill the beans รู้จัก bean ไหม bean ถั่ว
spilled beans คำนี้นะคะคำนี้มันแปลว่าไอ้พวกกระตกกระตากอะเปิดเผยความลับนี่นะจ๊ะก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าเราแกะเม็ดเปลือกอะไรนะเม็ดถั่วออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแกะเปลือกถั่วออกแล้วก็เอาเม็ดออกมานะคะเปิดเผยความลับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จำเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะ spill เนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรนะใครที่เข้ามาทีหลังนั้นเดี๋ยวจะงงลบออกก่อนนะคะคำว่า spill แปลว่าหกแปลว่าทะลักแปลว่าเลอะเทอะอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าแปลกับคนที่แบบจำนวนมากๆแล้วแบบวิ่งหน้าตั้งมาหาเราหรือวิ่งกรูเข้ามาเนี่ยเราเรียกเขาว่า spill เหมือนกันนะคะเช่น spillway เนี่ยทางน้ำล้นค่ะ spillway จำไว้นะ spillway หรือ spill the beans เผยความลับค่ะนะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะทีนี้นอกจากเนี้ยยังมีคำว่า wet อีกคำหนึ่ง wet คำนี้แปลว่าเปียก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 ขออนุญาตเขียนในตัวอักษรสีส้มนะคะสีส้มเนาะนะคะสีส้มตรงนี้แล้วกันนะ wet nerd เคยได้ยินไหมล่ะนะคะ wet nerd wet nerd u r s e wet nerd คำนี้ก็คือแม่นมค่ะเคยมีอยู่เนาะแม่นมใครที่แบบว่าอุ้ยบ้านเป็นคนหนูเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแม่นมนะคะมีแม่นมแม่นมประมาณนั้นค่ะนะคะส่วน wet goods เนี่ยค่ะใครเคยได้ยิน goods เนี่ยค่ะ wet goods ก็คือสินค้าที่เป็นจำพวกของเหลวเช่นน้ำมันอะไรพวกเนี้ยเนาะนะคะอันนี้จำเอาไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปต่อในข้อที่9จ้ะนะจ๊ะข้อที่9 your friend your friend just fell ไม่ใช่ you friend นะทุกคนนะนะคะต้องเป็นคำว่าอะไรyour friend your ด้วยนะขอโทษพิมพ์เพิ่มไปหน่อย your friend นะคะเพื่อนของคุณค่ะ your friend just fell an important test ค่ะเพื่อนของคุณนะคะเพิ่ง fail ค่ะอะไรคือ fail คะคุณจุ๋ม fail ก็คือสอบตกค่ะนะคะ fail อะค่ะนะคะตกหรือไม่ผ่านนะคะ fail ตกค่ะตกค่ะYour friend fell, just fell an important test ค่ะ to cheer her up คำศัพท์นี้มาค่ะ cheer up ให้กำลังใจสู้ๆนะขออนุญาตเขียนติดกัน cheer up สู้ cheer up สู้ cheer up สู้อันนี้คือ cheer up ค่ะนะฮะสู้นี่คือ2นิ้วค่ะนะฮะอันนี้คือพี่กันมาเป็นการวาดภาพค่ะ cheer up สู้ค่ะนะฮะเพื่อนของคุณเพิ่งสอบตกการสอบสำคัญมาคุณต้องการจะให้กำลังใจเพี้ยนนะฮะคุณจะพูดว่ายังไงระหว่าง A you're hopeless โอ้คุณช่างสิ้นหวังชิ้นดีคุณช่างสิ้นหวังสิ้นดีนะฮะก็ B I got an A ว้าฉันได้ A เด้อนะฮะ C look forward to do it again นะฮะก็ตั้งหน้าตั้งตารอทำมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือข้อ D it's not the end of the world นะฮะ it's not the end of the worldมันไม่ใช่ที่สุดของโลกใบนี้เอาละนะคะไม่ใช่ที่แบบจุดสิ้นสุดนะคะเอาละนะทุกคนคะนี่แปลให้ขนาดนี้แล้วข้อที่9ควรตอบอะไรจ๊ะนะคะข้อที่9นี่ฮะตอบอะไรดีสำหรับข้อที่9ค่ะนะคะข้อที่9เพื่อนสอบตกจ้าเพื่อนเพิ่งสอบตกการสอบที่สำคัญมาการสอบนึงเลยแหละนะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วยประโยคใดดีข้อ A you're hopelessB I got an A C look forward to doing it again และ D it's not the end of the world คำว่า the end of the world คือไม่ใช่ที่สุดหรือไม่ใช่จุดจบของโลกก็คือไม่ใช่จุดจบอ่ะนะจ๊ะข้อที่เก้านะจ๊ะข้อที่เก้าตอบอะไรดีนะนะฮะข้อที่9ตอบอะไรดีเด้อทุกคนจ้านะคะตอบมาให้ถูกค่ะตอบมาให้ถูกแล้วอย่าล็อกกันตอบมาให้ถูกแล้วอย่าล็อกกันนะคะ look forward นะคะบางคนนี่เคยเจอคำว่า look forward นะคะ look forward นะจ๊ะคำนี้เจอบ่อยค่ะ look forward คำนี้แปลว่าตั้งหน้าตั้งตารออะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือการแบบว่ามองไปข้างหน้าก็ได้ครับแปลตามศัพท์ตรงในตรงมากๆค่ะนะคะ look forward นะคะ look forward to doing it อะไรประมาณเนี้ยนะจ๊ะแบบนั้นแหละนะคะ look forward นะคะ look forward to แปลว่าตั้งตาคอยอย่างตื่นเต้น look forward to doing it again นะคะ
ทำมันอีกครั้งหนึ่งสิอะไรประมาณนี้ลองนึกดูว่าพี่น่าจะใบ้ขนาดนี้ C หรือ D ควรเป็นคำตอบอ่ะนะฮะใบ้ให้ขนาดนี้แล้ว C หรือ D ควรเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ค่ะโอ๊ยขอโทษค่ะ C หรือ D นะคะ C หรือ D แสดงว่า A ไม่ใช่ B ก็ไม่ใช่อ่ะ C หรือ D C หรือ D เอ๊ะ C หรือ D นะ C หรือ D นึกออกนึกให้ออกนะคะ look forwardto do it ประมาณนี้ค่ะนะสำนวนในการให้กำลังใจนะถ้าใครอ่านมาก่อนหน้านี้นะจะเจอว่าพี่เขียนเอาไว้ให้ต้นๆของหนังสือนะคะสำนวนในการให้กำลังใจนะให้กำลังใจนะจ๊ะประมาณนั้นสำนวนในการให้กำลังใจนะจ๊ะคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนระหว่าง C cat หรือ B boy ค่ะ C cat หรือ D dog ค่ะ C cat หรือ D dog ค่ะนั่นแหละจ๊ะทุกคนนะฮะ C cat หรือ D dog ค่ะอันไหนดีเอ่ยอันไหนดีเอ่ย TikTok นะฮะตอนนี้ขณะนี้เวลา21นาฬิกาค่ะนะฮะ3ทุ่มพอดีค่ะนะจ๊ะอ่ะข้อที่9ทุกคนคะเชื่อไหมคะว่าเออนะฮะในการให้กำลังใจเพื่อนนะฮะในการให้กำลังใจเพื่อนนะคะเราจะใช้ประโยคสำนวนในข้อ D dog ค่ะนะฮะในข้อ D dog ค่ะ It's not the end of the world ค่ะแกการสอบครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะจุดจบของโลกเด้อความหมายของสำนวนนี้ก็คือว่าคุณสามารถสอบใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ข้อ C ที่หลายคนตอบกันมานั้น Look forward to do itAgain, look forward to doing it again. ตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อทำมันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนดูอย่างนี้เขาบอกว่าข้อนี้เป็นการสอบที่ไหมคะ important test ค่ะแสดงว่า important test เป็นไงคะอาจจะเป็นการสอบเข้ามหาลัยหรือการสอบที่มันสำคัญอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อน fail ไงคะเพราะฉะนั้นเพื่อน fail เราก็เลยให้กำลังใจเพื่อนว่า it's not the end of the world แกการสอบครั้งนี้มันไม่ใช่แบบว่าที่สุดหรือแบบวันโลกแตกของโลกเนี้ยพูดไงเดี๋ยวมันไม่ใช่จุดจบของโลกใบนี้นะคะแสดงว่ายังมีทางอื่นอยู่อีกอันนี้เป็นการให้กำลังใจสำนวนนี้เป็นสำนวนในการให้กำลังใจเด้อจำไว้เด้อนะคะให้กำลังใจนะคะ It's not the end of the world แกแค่ keep on นะคะ keep going นี่ก็ได้นะจ๊ะแบบนี้ฉะนั้นข้อนี้ตอบ D dog จ้าต่อไปเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วทุกคนนะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายสำหรับยกที่2ค่ะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายสำหรับยกที่2 you are handing in your assignment to your teacher very late อันดับแรกดูจดนิดนึงYou are handing in your assignment. You are handing. คำว่า hand in นะทุกคนดูคำนี้ก่อน hand in นะคะ hand in assignment ก็คือคุณส่งงาน hand in ตัวนี้แปลว่าส่งงานนะจ๊ะส่งงานคุณ you are handing your assignment งานนะคะงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยค่ะคุณส่งงานคุณครู your teacher really late ส่งงานช้าค่ะ you are handing in your assignment to your teacher really late you say คุณจะพูดว่าไงดีระหว่าง A I'm sorry B better late than never D or C is now or never D how can I ever repay youนะจ๊ะคุณคะข้อนี้โจทย์ค่อนข้างจะแบบนะคะแรงค่ะนะจ๊ะแรงนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นอ่านตัวเลือกแล้วเลือกคำตอบที่มันเข้ากับสถานการณ์ข้อนี้มากที่สุดค่ะคุณน่ะส่งงานคุณครูช้านะคะคุณส่งงานคุณครูช้าไงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะพูดว่าไงสำหรับข้อที่10ค่ะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าคำตอบไหนน่าจะเหมาะที่สุดกับสถานการณ์ข้อนี้ค่ะนะคะนะคะข้อไหนดีค่ะนะคะบางคนเจอคำว่า repay นะใช่ไหม how can I ever repay you นะคะตอนว่าฉันจะสามารถจ่ายคืนคุณยังไงสำหรับข้อที่10ทุกคนมาข้อที่10ค่ะ
ข้อที่10นะคะใครทราบคำตอบในข้อที่10แล้วพิมพ์เลข10ทุกคนคะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะจ๊ะ TikTok TikTok นะคะตอนนี้3ทุ่ม10นาทีนะคะนะเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายพอดีเลยนะคะพี่จุ๋มก็จะรอทุกคนตอบมาว่าสำหรับข้อที่10ทุกคนต้องตอบอะไรในเมื่อสถานการณ์บอกว่าคุณเนี่ยส่งงานทีเชอร์ช้าเอาง่ายๆคุณส่งงานทีเชอร์ช้า hand in แปลว่าส่งงานคุณส่งงานทีเชอร์ช้าคุณจะต้องพูดว่าไงตัวเองมาช้าไงตัวเองมาช้าทุกคนคะตัวเองมาช้าเราก็ต้องพูดว่าไงคะตามมารยาทเลยถ้าตัวเองมาช้าตามมารยาทก็ต้องพูดว่า I'm sorry ขอโทษค่ะคุณกูนะคะ I'm sorry ขอโทษค่ะนะคะตามมารยาทค่ะนะคะตามมารยาทนะจ๊ะตามมารยาทเด้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคำนี้ตอบข้อ A ค่ะนะคะข้อ A นะจ๊ะข้อ A I'm sorry นะคะส่วนในข้อ B boy เนี่ยถ้าใครตอบข้อนี้นี่น่าตีมา better late than never นะคะมาช้าดีกว่าไม่มาไหมอันนี้เป็นสำนวนนะนะคะอันนี้เป็นสำนวนแปลว่าMa cha, yi gua mai ma. นะคะซึ่งนะคะไม่เวิร์คค่ะนะจ๊ะตอบไม่ดีจ้ะ It's now or never ตอนนี้หรือว่าไม่ต้องละคะนะจ๊ะอันนี้ก็คือตัวเองมาส่งงานนะนะคะส่วนข้อดีด็อก How can I ever repay you ฉันไม่เคยจ่ายคืนคุณเลยหรอกอันนี้คือค่อนข้างจะพูดถึงการทวงบุญคุณและติดสินบนบุญคุณเล็กน้อยนะจ๊ะเป็นไงบ้างนะคะเป็นไงบ้างสำหรับการทำข้อสอบในวันนี้10ข้อเป็นไงบ้างนะคะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราพัฒนาเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะไม่มากก็น้อยแหละนะจ๊ะที่จริงแล้วอ่ะถ้าเราทำแบบเนี้ยทุกวันนะคะทักษะภาษาอังกฤษเราจะเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเองบางครั้งก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าเราทำข้อสอบบ่อยๆเจอข้อสอบประจำเจอข้อสอบบ่อยๆทุกวันเนี้ยนะคะมันก็จะวนๆอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรคลื่นสมองของเรานะจ๊ะในหัวเรานี่แหละโอเคก่อนนอนคืนนี้ครูจุ๋มอยากฝากทุกคนว่าการที่เราฝึกฝนบ่อยๆทำบ่อยๆทำเป็นประจำจะส่งผลดีในระยะยาวเพราะฉะนั้นพี่บอกนะว่าการสอบใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอย่าชะล่าใจอย่ารอให้ประกาศสอบแล้วค่อยเตรียมตัวซะตอนนี้แล้วอย่าหยุดนะทำตัวให้เหมือนเต่าเข้าไว้เดินไปเรื่อยๆเดินไปแบบไม่หยุดสุดท้ายก็ถึงเส้นชัยอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นขอให้น้องทุกคนหลับฝันดีในคืนนี้นะจ๊ะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ